ถ้าคุณอยากเข้าใจกระบวนการการเข้าเทรดนี้นะครับผมแล้วก็สามารถทํากําไรได้แบบนี้เนี่ยแนะนําว่าฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมสอนให้ว่ากระบวนการคิดมันเป็นยังไงเทคนิคมันคืออะไรกันแน่นะครับผมและที่สำคัญเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโ,ดยโบรกเกอร์เอนะครับโบรกเกอร์ฟอร์เรสระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนัััั่่นนนนนนเเเอออองงะะะะคคครรรรรรรบบแลททีีสสํํําา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 าญถถถ้้้กกกไไไดตมม ได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน 1, วานลสัเง,เงจเุถึ 5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทกกันแบบส,สดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้าปีนอกเหือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับเลยนะครับก่อนที่เจนตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องเข้าใจโครงสร้างราคาพื้นฐานก่อนนะ ผมพูดทุกคลิปแล้วผมก็จะพูดต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมขี้เกียจพูดนะครับซึ่งที่ผมต้องพูดอย่างเนี้ยเพราะว่ามันคือสิ่งที่จลังยังยืนคือใช้ได้จริงและเกิดขึ้นกับทุกตลาดทุกวันนั่นเองนะผมซึ่งก็คือโครงสร้างราคานั่นแหละถามว่าโครงสร้างราคาเนี่ยมันคืออะไรเอาแบบภาษาคนเลยนะง่ายๆนะครับคือกราฟเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ามเทนนะครับใครรู้ตรงนี้อยู่แล้วก็อาจจะข้ามไปก็ได้นะใครที่ยังไม่รู้ก็ฟังต่อนะครับคือกราฟมีทั้งหมด3เทนนะครับเทนขึ้นเทนลง แล้วก็ไม่มีเทนนะครับที่ต้องเข้าใจว่าเวลากาฟเนี่ยมันวิ่งเป็นเทนนะครับสมมติเป็นเทนขาขึ้นนะมันก็จะวิ่งแบบนี้ไปเลยครับคือมันจะขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งไปทำไฮไว้เสร็จแล้วนี่ยมันจะขึ้นต่อไม่ได้ครับมันต้องมีการกลับตัวลงมากลับตัวลงมาทําไมไม่รู้แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้แต่ว่าพอมันกลับตัวลงมาแล้วเนี่ยทำแนวรับแล้วนะครับจากจุดนี้ให้จำไว้เลยว่ามีโอกาส80%ที่มันจะวิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อไปหาไฮที่มันเคยทําไว้แล้วขึ้นไปทำ high ไฮใหม่น้ี <80 S 2> เด้ๆเลยนะครับ80% 80%ก็หมายความว่าใน100เทรดถ้าเล่นตามนี้เปๆนะมีโอกาสชนะประมาณ80เทรดนะครับซึ่งตรงเนี้ยกราฟมันก็จะวิ่งขึ้นครับกับตัวลงทำแนวรับเสร็จแล้วขึ้นไปรีเทสไฮตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นต่อนะครับพอถึงจุดหนึ่งครับมันก็จะขึ้นต่อมไาได้แล้วเหมือนกับไปตรงเนี้ยก็ต้องมีการทำอะไรมีการกลับตัวลงมาครับเพื่อมาทำอะไรครับมาทำแนวรับย่อยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเด้ๆเลยแล้วก็จากจุดนี้มีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นไปรีเทสไฮที่ม ไฮที่มันเคยทำไว้แหละแล้วก็ขึ้นต่อนะครับอันนี้คือในส่วนของฝั่งเทนขาขึ้นต้องเข้าใจเทนขาลงด้วยนะครับเทนขาลงก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับราคาลงมาทําโลไว้นะครับกลับตัวขึ้นเหมือนเดิมครับมันจะลงอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการกลับตัวขึ้นกลับทําไมไม่รู้เหมือนกันนะครับกลับเสร็จแล้วเนี่ยจากจุดนี้มีโอกาส80%ที่มันจะวิ่งลงมาลีเทสไฮเสร็จแล้วครับมันก็จะวิ่งลงไปทําโลใหม่มือนเดิมครับพอถึงจุดๆหนึง่งมันจะลงต่อไม่ได้ละต้องกลับตัวขึ้นนะครับมาทาแนวตาอรรัจกกขงฟ ทีนี้ถามว่าผมจะสอนตรงนี้ทําไมก็คือว่าเราย้อนกลับมาที่เทนขาขึ้นนะครับโครงสร้างของเทนขาขึ้นให้จําไว้เลยว่าเวลากราฟจะวิ่งขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าพอมันทำไฮเสร็จมันต้องทำโลใช่ไหมทำไฮคือจุดสูงแล้วก็จุดต่ําจุดสูงแล้วก็จุดต่ำ,ตำไอจังหวะที่กราฟมันลงมาทําจุดต่ำนี่แหละต่ําตรงเนี้ยนะครับมันห้ามไปทะลุจุดต่ําก่อนหน้าว่าก็คือมันห้ามตรงมาเกินตรงเนี้ยนะครับถ้าเกินแนวรับนี้เมื่อไหร่หมายความว่ากราฟต้องการจะเปลี่ยนเทนแล้ว เช่นตรงนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าสมมติตรงนี้การาฟต้องการจะขึ้นต่อมันก็ต้องเป็นทรงแบบนี้ถูกไหมครับจังหวะที่กลับตัวลงมาเขาห้ามลงไปต่ํากว่าแนวรับตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้ถ้าผมย้อนการาฟกลับมาหมายความว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับมาชี้ให้ดูกันจะได้เข้าใจเห็นภาพมากขึ้นนะครับเริ่มตั้งแต่ข้างล่างเลยก็ได้เนาะเอาเป็นตรงนี้ก็ได้นะครับจุดนี้คือจุดนี้ขึ้นมาทำา i g ครับกลับตัวลงมาทําแนวรับเห็นไหมครับแล้วก็ขึ้นไปทำา i g ใหม่ซึ่งตรงนี้ราคามันทำาโลหรือ,อยังยังไม่ทำครับทำาโลได้้้ตตอองมมมมมีแนนนนรับก่ะะสิผาาดขึ ให้เห็นเพื่อการศึกษานะครับราคาทําแนวรับแล้วให้จําไว้เลยครับจากจุดนี้มีโอกาส80%เลยนะที่มันจะขึ้นไปรีเทสไฮครับแล้วขึ้นไปทำไฮแมทหมายความว่ากราฟต้องการจะวิ่งขึ้นแบบนี้ถูกไหมครับแล้วก็ขึ้นแบบนี้ถ้ามันจะขึ้นต่ออีกก็ต้องเป็นวัฏจักรเรื่อยๆครับวิ่งลงนะครับวิ่งลงแล้วก็กลับตัวขึ้นไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่าในกราฟจริงไม่อย่างนี้เสมอไปนะนี่คือในอุดมคตินะครับทีนี้แหละความซับซ้อนเริ่มมาแล้วนะครับก็คือว่าถ้าสมมติราคาเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยโอเนี้ มันห้ามทะลุโลตรงนี้มันถึงจะขึ้นต่อถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันทะลุลงมาแบบนี้ล่ะนะครับปุ๊บแบบนี้ถามว่าจะเกิดขึ้นครับแน่นอนครับกราฟก็จะวิ่งลงเพราะ,ะนั้นจุดไหนเป็นจุดไหนครับจุดน,นี้คือจุดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปุ๊บเห็น,นไหมครับกราฟมีการทะลุโซนนี้ออกไปเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับกราฟน่าจะวิ่งลงแบบนี้ต่อนะครับตามเทนขาลงเหมือนเดิมครับพอกราฟเปลี่ยนโครงสร้างปุ๊บมันก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งละเมื่อกี้เป็นขึ้นใช่ไหมก็จะเปลี่ยนนเเป็ลลลงแ้้วะครรรับพาากทุลโล ก็หมายความว่านะตอนนี้การาฟจะเป็นมูมแบบนี้ครับเพราะฉนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับการาฟก็น่าจะวิ่งลงต่อนะครับวิ่งลงต่อแบบนี้เดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปุ๊บเห็นไหมครับถ้าผมชี้ให้ดูจุดๆนะจุดต่อจุดเลยนะครับโลตรงนี้คือตรงนี้ไฮตรงนี้นะครับคือตรงนี้โลตรงนี้จุดต่ำสุดนะครับไฮข้างบนตรงนี้ลงมาครับมันไม่มีตรงนี้ไงอันนี้ผมวาดในอุดมคติพอมันไม่มีครับมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ ซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ให้ดูครับนี่จุดนี้ครับคือจุดนี้เลยฮะนี่ครับจุดนี้เลยปกติทั่วไปเรากาลต้องไปทรงแบบนี้ครับรีเทสโซนก่อนแล้วลงต่อซึ่งถ้าผมวาดแท่งเทียนให้ดูเนี่ยมันก็ต้องเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับต้องมีการทําไส้รีเทสโซนแล้วลงต่อแต่ว่านี่คือบางครั้งมันก็ไม่ต้องรีเทสโซนก็ได้นะครับอาจจะลงไปยาวๆแบบนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะผมแบบนี้ปุ๊บเลยนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือเราก็ทําการเข้าเซลล์เลยครับเซลล์ตรงนี้สต็อปลอตตรงนี้นะครับเหนือไส้ข้างบน ท p 1ต1่อนประมาณนี้เดี๋ยวลองดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมกดเพย์ดูนะครับ,นะรบอุ้ยอันนี้มันไวเกินย้อนกลับไปหน่อยไวมากนะครับไม่ทันไม่ทันเห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอการาฟก็วิ่งหลงได้น,นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าโครงสร้างราคาการเปลี่ยนโครงสร้างราคานะครับมาดูตัวอย่างนี้นะครับผมใกล้เคียงกันกับเมื่อเท่าสักครู่ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยจะเห็นว่าราคามันทําอะไรอยู่ครับมันทําโครงสร้างเทนขาขึ้นถูกไหมแต่ว่าเรายังไม่รู้ไงว่าเอ้ยไฮตรงเนี้ยมันคืออตตรงตรงงไหนนะัมมจยยู่ีเล หรือมันจะยังไงนะครับอาจจะขึ้นไปข้างบนต่ออกีกแล้วค่อยกลับตัวลงแล้วขึ้นต่อก็ได้ถูกไหมเพราะว่าโครงสร้างปกติต้องเป็นทรงแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ไงว่าหายมันตรงไหนก็รอไปก่อนครับอย่าเพิ่งไปรีบนะครับปุ๊บอ่ะเรารู้แล้วพอมันกลับตัวปุ๊บรู้แล้วเฮ้ยหายตรงนี้คือตรงนี้แน่เลยเพราะมไม่มีการกลับตัวแล้วถูกต้องครับเช่นตรงนี้เรารอเลยครับเรารอให้มันกลับตัวลงมาก่อนหน้าที่ของเราคือจะเล่นบายตรงนี้นะครับอ่ะกราฟอ่ะขึ้นต่อก็โอเคไม่เป็นไรนะครับเรายังรอโครงสร้างราคาอยู่ทีนี้เห็น ไฮจุดนี้คือจุดนี้นะครับกลับตัวลงมาไม่ได้เยอะมากจุดนี้คือจุดนี้นครับขึ้นไปทำไฮใหม่จุดนี้คือจุดนี้ถูกไหมครับกลับตัวลงมายังไม่มีเพราะยังไม่มีแนวรับนะครับปุ๊บอ่ะก็ยังไม่มีครับปุ๊บนี่มีแนวรับแล้วนะครับราคาทํแาแนวรับแล้วอาจจะเกิดขึ้นครับการาฟจะวิ่งขึ้นแบบนี้ถูกไหมเพื่อไปรีเทสไฮแล้วขึ้นต่อเพราะฉะนั้นการาฟจะวิ่งขึ้นแบบนี้ครับเพื่อไปรีเทสไฮแล้วขึ้นต่อแต่ปัญหาคือเดี๋ยวดูนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมาดูตรงนี้ปุ๊บปุ แท่งถัดไปเป็นแบบนี้ครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันเปลี่ยนเทนแล้วถูกไหมนี่ครับกาเปลี่ยนโครงสร้างราคาแล้วจุดไหนเป็นจุดไหนครับจุดนี้คือจุดนี้ครับมันทะลุทุกโลเลยเพราะนั้นหมายความว่านาตอนนี้กาเปลี่ยนเทนแล้วก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อแต่ว่าเทนนี้นะครับพิแล้ว่อเราเล่นไม่ได้แลนะ้วเนาะเพราะว่ามันปิดไกลเกินนะครับก็ถือว่าสวยไปแต่ถ้าเกิดอันนี้เพื่อการศึกษาเนาะถ้าเกิดว่ามันปิดประมาณนี้เฮ้ยเราต้องทําการอะไรครับ ทำการเซลลตรงนี้ทันทีเลยนะเพื่อหวังให้กราฟวิ่งลงต่อนะครับถามว่าทําไมถึงเซล์ตรงนี้ล่ะเพราะว่ามันมีคลีนทราฟิกครับคลีนทราฟิกคืออะไรคือต้องเข้าใจว่าเวลากราฟมันวิ่งขึ้นเนี่ยอย่างนี้ครับเห็นไหมมันวิ่งขึ้นได้ง่ายไหมเราซูมเข้าไปดูนะผมซูมไปดูจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้น3แท่งต่อเนื่องโดยที่ไม่มีแท่งสีดําหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับอย่างเงี้ยเราเรียกว่าคลีนทราฟิกทันทีเพราะมันขึ้นได้ง่ายให้จำไว้เลยครับว่าถ้ามันขึ้นได้ง่ายจัง เพราะในตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าเออถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันขึ้นได้ง่ายถูกไหมถ้ามันลงมันก็จะลงได้ง่ายเหมืนอนเช่นนั้นนะครับผมตรงนี้หน้าที่ของเราคือเราต้องหาจังหวะเข้าเซลล์นั่นเองนะครับเมื่อแท่งนี้ปิดนี้แต่น่าเสียดายครับที่ว่าเทนนี้มันลงไปเลยแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะตัวอย่างถัดมาครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับผมราคาเนี่ยมันวิ่งลงใช่ไหมครับเป็นเทนอะไรครับใครก็ตอบได้ถูกไหมเป็นเทนขาลงนะครับใครที่ยังงงอยู่ไม่ต้องงงนะเราดูแค่ภาพสั้นๆพอผมปิดตรงนี้ให้หมดเลยนะครับจะได้ไม่งงปิด นี่ครับข้างบนคือตรงนี้ข้างล่างคือตรงนี้นะครับข้างบนคือตรงนี้ข้างล่างคือตรงนี้ข้างบนคือตรงนี้ข้างล่างคือตรงนี้นะครับกราฟจะลงต่อต้องไปไดงครับต้องเป็นทรงประมาณนี้ถูกไหมต้องกลับตัวขึ้นจังหวะกลับตัวขึ้นในห้ามทะลุตรงนี้นะถ้าทะลุเมื่อไหร่ได้ซวยเลยนะครับทีนี้กลับตัวขึ้นเสร็จก็ต้องวิ่งลงแล้วก็ต้องวิ่งลงแบบนี้ถึงจะลงต่อได้ถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่กราฟมันทําคืออะไรนี่ครับกราฟมีการเปลี่ยนโครงสร้างราคาเดี๋ยวผมปิดให้หมดเลยจะได้ไม่งงนะครับนี่ โครงสร้างราคาคืออะไรครับราคาเทนขาลงถูกไหมแต่การาฟเปลี่ยนเทนทันทีครับเพราะมีการทะลุไฮตรงนี้นะครับทะลุไฮเดียวก็นับแล้วนะแต่นี้มันทะลุหมดเลยถูกไหมครับมันทะลุตรงนี้ด้วยเพราะนั้นตรงนี้ครับสิ่งที่มันทําคืออะไรคือการาฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นแบบนี้ไปละนะครับจุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ดูครับเอาเป็นสีเขียวแล้วกันจุดนี้ครับคือจุดนี้ข้างล่างนี่คือนี่ครับข้างบนนี่คือนี่แล้วคือตรงนี้นะครับคือจุดนี้นะครับลงมาตรงนี้คือจุดนี้ขึ้นไปข้างบนคือตรงนี้นะครับซึ่งก็คือจุดนี้นั่ จุดเดียวกันนะครับลงมาตรงนี้คือตรงนี้แล้วก็ข้างบนเนี่ยก็คือตรงนี้นั่นแหละนะครับราคาขึ้นมาเยอะมากแล้วถามว่าอะไจะเกิดขึ้นครับแน่นอนครับกราฟจะต้องมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้ต่อเนื่องครับถามว่าแล้วเราเข้าบายเลยไหมอย่าพึ่งนะครับถ้าเราบายเลยซับล็อตอยู่ไหนไกลมากไม่ควรเล่นถูกไหมเรารออะไรครับเรารอมันทาโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นก่อนย้อนความกลับไปครับเทนขาขึ้นเป็นยังไงมันต้องลงมาทําอะไรครับนี่จุดไหนเป็นจุดไหนครับจุดนี้คือจุดนี้ อะไรจะเกิดขึ้นเด็กก็ตอบได้ถูกไหมครับ move này, นี้ะกำลังจะเกิดขึ้นเช่นนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรครับหน้าที่ของเราคือทําการเข้าบ่ายนะครับจุดนี้ stop loss ข้างล่างนี่ tp ก็อาจจะข้างบนก็ได้นะครับประมาณ1.1ต่อหนึ่งให้มันได้ประมาณหนต่หนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ปล่อยให้การาฟบินบ่านั่นเองนะครับซึ่งเทรดนี้ก็น่าจะถึง tp นะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะปุ๊บปุ๊ปถึงไหมว่า โอเคเรียบร้อยนะครับนี่คือวิธีการอ่านโครงสร้างราคาพื้นฐานง,ง่ายๆผมคิดว่าถ้าตั้งใจฟังนะครับก็สามารถทํากําไรได้แล้วนั่นเองนะครับผมก็มีการในเรื่องของเปลี่ยนเทนมาด้วยมีการเทรดตามเทนก็มีนะครับผมซึ่งลืมบอกว่านี่คือไทม์เฟรม15นาทีนะครับฉะนั้นถ้าใครที่มาคอมเมนต์ว่าไทม์เ a รมอะไรครับโค้ดแสดงว่าฟังไม่จบนะบผมฉะนั้นตรงนี้ก็ คลิปนี้ผมฝากเป็นที่ระกาศนะครับถ้าชอบในสิ่งที่ผมสอนเนาะอยากรู้ลึกมากวกว่านี้อยากรู้จริงมากวกว่านี้นะครับนี่คือแค่เบสิกพื้นฐานนะถ้าอยากรู้มากกว่านี้รู้สึกว่าผมสอนเข้าใจง่ายจังเลยฟังแล้วมันสบายจังเลยฟังแล้วมันรู้สึกเข้าใจอ่ะนะครับอยากเรียนรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังตอ่อได้เลยครับผมสําหรับคนที่ฟังคลิปนี้มาจนจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ครรรัาบนนะว อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองน,นี่ คอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกับเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหยุหยอู๋สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสับเวลาดตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้กยาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้นเนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่นชนะอย่างเดียวนะครับแพ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย,อย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็น,นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนะครัไมมตตตต้้้อออใชิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทร่นทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซด์เพิ่มมาด้วยมีดิเวอร์เจนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติิดดดเเทรนนนนไไล์ปปุุป๊๊บบมมมััตตต้้้อองงง่่ใชแว ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชนาเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลทอยู่ที่ประมาณ5 5นะครับผมถึงประมาณ60%เเท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ิรซ็ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%รจริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอนร์ส จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันมให้ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ ID@ ไลน์แอเดวย @mjopio ตรงน กวนคุณพี่พิมพ์มาตามทีไป,ไปเลยนะครับว่าสนใจ7จ็ดห้าเก้าเนาะผมได้รู้ว่า ทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคดขวามือได้เลยน,นั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี้ยตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคาเนี้ยหรอกนะแล้่อก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่างนีาราาก okay อจิะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอร์สตัวนี้ราคาที่7,59 9บาทอยู่นั่นเองนะครับผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ id m j p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ9การ้ลูกฟุพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่ม,ตมกกเติเม 19บาทบแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเลนล้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญ,ญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโคร้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอากรีน,นกราฟิกโปรเนซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับทีใ่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆรอมับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแลล้้้วก็องเเเททรรดตาาามมี่ผขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทาให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้ว่นเงเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาากกกกกเกกเเรรรรีียนนนนนนน็็ฝึมื่่่อออๆพิบตต้้ททุุถไ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สมรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีเนเนีียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะีเยอด จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสยัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะครัรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือ free. คอสฟนะรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอสเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะสองหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนน,นั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า คอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามในดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเาเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาเจอคลิป นะครับนอะซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.99นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับน้องเทักมาว่าสนใจ75.99นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มัมนจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ